ับต้อนรับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้สชป.15ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12:33 น.นะคะวันนี้สุดสุดท้ายนี้เมื่อจันทร์ค่ะกับเจ้าเป็นผู้ดำเนินรายการสามารถติดต่อขอเพลงฝากข่าวประชาสัมพันธ์เข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์ของเรานะคะไลน์ฝากข่าวสชป.15นะคะหรือเบอร์โทรภายใน260-21ค่ะสปอตไลท์ที่เปิดไปเมื่อกี้ค่ะร่วมภาคภูมิใจกับประเทศไทยนะคะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทานค่ะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชลประทานโลกครั้งที่2และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศครั้งที่67ระหว่างที่6-12 พฤศจิกายน 2559หน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบประชุมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันอาทิตย์นี้วันที่7สิงหาคมนี้ค่ะได้เวลาลงเสียงประชามตินะคะว่าจะเห็นชอบหรือไม่รับร่างหรือว่าไม่รับร่างเห็นชอบไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะจุมีสรุปสาระสำคัญให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ9หัวข้อที่ควรจำไว้ก่อนไปลงประชามตินะคะเรื่องสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้นะคะคือ 1. ทุกคนเท่าเทียมกันตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ค่ะมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคมร่างรัฐธรรมนูญคุ้มครองทุกคนเสมอกันตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ค่ะเมื่อคลอดออกมาก็จะได้รับการดูแลพอเป็นเด็กเล็กรัฐก็จะดูแลและพัฒนาอย่างถูกต้องจากนั้นก็เข้าเรียนรู้วันจนจบม.3รวมรัฐดูแลฟรีทั้งหมด14ปีค่ะหลังจากนั้นหากรัฐไม่จัดเรียนให้ฟรีรัฐต้องมีกองทุนมาช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะเมื่อถึงวัยทำงานรัฐคุ้มครองผู้ใช้แรงงานทั้งด้านความปลอดภัยสุขนำไม้ที่ดีในการทำงานรายได้สวัสดิการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์อื่นๆเมื่อเจ็บป่วยก็จะได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพเมื่อแก่เฒ่าและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพก็จะได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐค่ะ 2. นะคะบัตรทองค่ะไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่จะคุ้มครองเพิ่มขึ้นค่ะบัตรทองยังคงอยู่และยังครอบคลุมเพิ่มขึ้นถึงเรื่องการป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพค่ะนอกจากนั้นทุกครอบครัวจะมีแพทย์ประจำครอบครัวให้บริการก่อนไปใช้บริการโรงพยาบาลค่ะเมื่อมีโรคติดต่ออันตรายรัฐต้องดูแลให้ฟรีด้วยค่ะดังนั้นประชาชนมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะ 3. ค่ะประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้าค่ะความยุติธรรมต้องไม่ล่าช้าร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้ปฏิรูปตำรวจภายใน1ปีและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบภายใน5ปีต่อไปค่ะประชาชนจะรู้ว่าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมจะใช้เวลากี่วันตำรวจที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จะได้รับการดูแลอย่างยุติธรรมการสอบสวนคดีอาญาจะมีการถ่วงดุลกันระหว่างตำรวจและอัยการความยุติธรรมจะรวดเร็วเสมอหน้าและประชาชนจะได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองค่ะในข้อ4ค่ะปราบโกงอย่างจริงจังห้ามคนโกงทำงานการเมืองห้ามคนที่มีประวัติไม่ดีสมัครส.ส.และส.ว.เช่นเจ้ามือบ่อนพ่อค้ายาเสพติดนักฟอกเงินเคยถูกไล่ออกจากงานเพราะทุจริตค่ะห้ามส.ส.และส.ว.มีผลประโยชน์ทับซ้อนห้ามส.ส.และส.ว.เสนอการแปรยติงบประมาณเพื่อประโยชน์ตนเองหรือพวกพ้องค่ะให้ส.ส.ส.ว.และนักการเมืองท้องถิ่นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะประชาชนสามารถรวมตัวกันเพื่อทำหน้าที่ในการต่อต้านแจ้งเบาะแสและร้องเรียนหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการต่อต้านการทุจริตหมดไปจากแผ่นดินนะคะ5ค่ะการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ทุกคนเสมอภาคกันทางการเมืองและเปิดกว้างสำหรับประชาชนทุกคนอย่างแท้จริงทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนมีสิทธิเสมอภาคทางการเมืองหนึ่งคนกาบัตรหนึ่งใบบัตรทุกใบนำไปนับคะแนนและแปลงออกมาเป็นจำนวนส.ส.ของพรรคค่ะผู้ที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดในเขตเลือกตั้งได้เป็นส.ส.เขตคะแนนที่เหลือนำมาแปลงเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อยิ่งกว่านั้นคนไทยไม่ต่ำกว่า40ปีที่สนใจทำงานการเมืองและมีประวัติไม่ด่างพร้อยสมัครเป็นส.ว.ได้หมดทุกอาชีพเลยนะคะ6ค่ะการเมืองไทยเป็นการเมืองที่เปิดเผยและโปร่งใสยิ่งขึ้นค่ะรู้ล่วงหน้าใครมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีประชาชนทราบล่วงหน้าก่อนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีมีใครบ้างเมื่อทราบผลการเลือกตั้งประชาชนก็สามารถติดตามได้ว่าผู้ที่พรรคการเมืองประกาศว่าจะเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้รับการเสนอชื่อหรือไม่หากได้รับการเสนอชื่อก็จะทราบต่อไปว่าคนนั้นได้รับความเห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ค่ะ
7ค่ะประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติและมีขั้นตอนการปฏิรูปประเทศที่ชัดเจนขึ้นค่ะประเทศพัฒนาอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติวางขั้นตอนกำหนดกลไกและผู้รับผิดชอบในการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมานานในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการศึกษากระบวนการยุติธรรมให้เสร็จภายใน5ปีและการลดความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกันของคนจนกับคนรวยคำนึงถึงปากท้องประชาชนการทำมาหากินการจัดสรรที่ดินทำกินและการดูแลสุขภาพตั้งแต่ในท้องแม่ไปจนแก่เฒ่าค่ะในข้อที่8ค่ะประเทศไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมอย่างแท้จริงความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนจะลดลงร่างรัฐธรรมนูญวางกลไกให้มีการกระจายการถือครองที่ดินให้คนจนมีที่ดินทำกินการจัดการให้มีน้ำที่เพียงพอต่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคตลอดจนการส่งเสริมให้ชาวไร่ชาวนาพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนถาวรโดยส่งเสริมให้ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะข้อ9ข้อสุดท้ายนะคะการบริหารงานท้องถิ่นโปร่งใสและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนค่ะท้องถิ่นเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงร่างรัฐธรรมนูญใหม่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารของท้องถิ่นต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในการปกครองตนเองและการบริหารท้องถิ่นต้องโปร่งใสค่ะโดยมีช่องทางให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นมีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอบัตรข้อบัญญัติหรือถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้นะคะสามารถเข้าไปอ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็มได้ที่cdc.parliament.go.th นะคะหรือจะเว็บ www.cdc.or.th www.dopa.go.th ค่ะหรือง่ายๆค่ะเพียงในช่องค้นหาใน Google ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2559นะคะขอบคุณข้อมูลจากเว็บ ega.or.th นะคะในช่วง KM น่ารู้วันนี้ค่ะสู่นำเสนอเครื่องมือของ KM นะคะวันนี้เป็นเครื่องมือเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งของการจัดการความรู้คือไม่ต้องมัวเสียเวลาทำหาวิธีทำงานดีๆเองนะคะสามารถใช้การจัดการความรู้ช่วยให้เรียนรัดหรือก้าวกระโดดจากคนหรือหน่วยงานที่เขามีวิธีการที่เลิศนะคะการก้าวกระโดดเช่นนั้นต้องมีวิธีเรียนจากเพื่อนผู้มีความรู้ปฏิบัติอยู่ในวิธีเลิศค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในคนนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนเกียร์แอสเพสนะคะคือเทคนิคการเรียนรู้ความรู้ฝังลึกจากผู้มีความสำเร็จกลุ่มนักจัดการความรู้ที่เก่งเครื่องมือนี้มากคือชุมชนของคุณอำนวยโรคประหวานนะคะนำโดยดร.วรรณาตันเตโยไทยสามารถอ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่ http นะคะ gotoknow.org/dm ของนะคะหรือชุมชนประหวานค่ะนอกจากเครื่องมือเพื่อนช่วยเพื่อนแล้วนะคะวันนี้อีกเครื่องมือหนึ่งค่ะทบทวนหลังเสร็จงานนะคะ retrospect นะคะหรือการทบทวนหลังเสร็จงานคือเครื่องมือการจัดการความรู้อย่างหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานเป็นการเรียนรู้ที่เป็นเนียนอยู่ในเนื้องานค่ะใช้ในงานที่เสร็จเป็นชิ้นๆแบบโครงการหรือโปรเจกต์นะคะที่ทำโดยทีมงานที่สมาชิกมาจากหลายหน่วยงานหลายประสบการณ์หลายวิชาชีพหลายพื้นฐานการศึกษาทำให้เกิดการหมุนเกลียวความรู้ข้ามพรมแดนค่ะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีพลังมากค่ะที่จริงเรทโทสเปกก็คล้ายๆกับ AAR ค่ะแต่เป็นพิธีและมีขั้นตอนชัดเจนกว่าและความแตกต่างที่สำคัญคือ AAR ทำกันในกลุ่มที่ทำงานนั้นมาด้วยกันค่ะแต่เรทโทสเปกค่ะจะเชิญคนที่เดาว่าในอนาคตจะทำงานแบบนั้นมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลความรู้จากหนังสือ KM วรรณคำค่ะในช่วงสาระสุขภาพวันนี้ค่ะหัวเราะต่อชีวิตค่ะฉันชื่นชอบคนที่ทำให้ฉันหัวเราะได้ฉันชอบเสียงหัวเราะเป็นที่สุดเพราะช่วยรักษาความปวดไข้ได้มากมายและยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ออร์เรย์แฮปเปิ้ลนักพากย์แห่งฮอลลีวูดเคยว่าไว้เช่นนั้นค่ะเช่นเดียวกันกับที่ดาราดังกล่าวพูดไว้ค่ะผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ต่างสนใจในเสียงหัวเราะและมีบ้างที่ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้มาเนิ่นนานหลายปีค่ะว่าเสียงหัวเราะนั้นช่วยเยียวยาหรือบำบัดความเจ็บป่วยได้จริงหรือเพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งเนื่องด้วยเราทุกคนล้วนหัวเราะได้อยู่แล้วค่ะแถมยังช่วยเสริมให้เรามีสุขภาพดีอีกด้วยโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มแต่อย่างใดจนสามารถดำเนินชีวิตของตัวเองตามวิถีกินดีอยู่ดีดูดีสุขภาพดีได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะประการแรกที่ชัดเจนสุดคือการใช้เสียงหัวเราะเพื่อช่วยบำบัดนั้นบรรเทาความเครียดได้ค่ะเราทราบดีค่ะว่าความเครียด
นิดเพียงเป็นภัยต่อสุขภาพจิตค่ะอาจเกิดภาวะซึมเศร้าและการหวาดวิตกในขั้นรุนแรงได้แต่ความเครียดค่ะยังใช้ร่างกายมนุษย์เป็นแหล่งฟักตัวชั้นดีดังที่ World Heart Federation ระบุว่าความเครียดสามารถกลับมาจุดโจมด้วยโรคร้ายแรงถึงขั้นเอาชีวิตได้นะคะอย่างเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะความเครียดสะสมจะลดการไหลเวียนของเลือดที่ส่งไปเลี้ยงหัวใจค่ะจนอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติซ้ำร้ายค่ะยังเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่หลอดเลือดจะแข็งตัวอีกด้วยน่าคิดค่ะต่อไปว่าหากสิ่งง่ายๆในชีวิตประจำวันแค่การหัวเราะนั้นจะสามารถปัดเป่าการเจ็บปวดทางร่างกายได้จริงหรือเปล่านะคะรายงานจากMayer Clinic ค่ะอธิบายไว้ว่าประโยชน์เฉพาะหน้าของเสียงหัวเราะนั้นเกิดจากลักษณะท่าทางขณะเป็นเสียงได้ช่วยให้ร่างกายเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสรีระค่ะเพราะขณะเราหัวเราะร่างกายของเราจะสูดรับอากาศที่ดีเต็มไปด้วยออกซิเจนมากกว่าการหายใจปกติค่ะเมื่ออัดออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายก็จะไปกระตุ้นอวัยวะภายในเช่นหัวใจปอดและกล้ามเนื้อมัดต่างๆค่ะทั้งยังกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเอนโดรฟินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเสียงหัวเราะมีเพียงช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตแล้วนะคะแต่ยังช่วยผ่อนคลายแรงเครียดซึ่งถูกกดจากการไหลเวียนของเลือดค่ะพร้อมทั้งยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้อีกด้วยประโยชน์ของเสียงหัวเราะค่ะไม่ได้มีแต่ในระยะสั้นนะคะแต่ยังส่งผลต่อชีวิตในระยะยาวด้วยเพราะเสียงหัวเราะสัมพันธ์กับสุขภาพจิตที่ดีค่ะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับควบคุมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายยิ่งหัวเราะยิ่งทำให้เรามีภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพค่ะและยังช่วยทุเลาอาการเจ็บปวดไปด้วยเสียงหัวเราะยังช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนนิวโรเปปไทด์ค่ะซึ่งต้านความคิดเชิงลบความปวดหัวและอาการป่วยที่คุกคามร่างกายรวมทั้งภาวะซึมเศร้าและอาการหวาดวิตกต่างๆผู้เชี่ยวชาญได้บอกว่าสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐถึงประสิทธิภาพเชิงบำบัดของเสียงหัวเราะซึ่งเกิดประโยชน์ในหลายด้านตามที่ปรากฏในบันทึกของแพทย์หลากหลายสาขาค่ะไม่ว่าในจะเป็นเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเนื้องอกผู้ดูแลผู้ป่วยหนักจิตเวชเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรมาติกงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรืองานดูแลเพื่อบรรเทาอาการเป็นต้นค่ะข้อมูลจากการบันทึกทางการแพทย์เหล่านี้ช่วยรับรองและเป็นหลักฐานที่แสดงถึงคุณค่าของเสียงหัวเราะได้ว่าไม่ได้แค่พฤติกรรมต่อสังร่างกายขนาดถูกความเบิกบานแต่ยังเป็นวิธีบำบัดอีกแขนงหนึ่งด้วยค่ะทั้งหมดนี้ช่วยย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างเสียงหัวเราะที่มีต่อการขจัดความเครียดและทัศนคติเชิงบวกค่ะว่าเป็นแหล่งอำนวยประโยชน์อย่างมากมายการใช้เสียงหัวเราะโดยลำพังนั้นอาจไม่ใช่วิธีรักษาที่สมบูรณ์ได้ด้วยตนเองค่ะหรือจัดการกับโรคร้ายได้ทั้งหมดแต่ในที่นี้เราได้ตั้งข้อสังเกตจากการรายงานทางคลินิกที่สำคัญค่ะพิสูจน์ถึงความสามารถในการบรรเทายับยั้งและรักษาการทางอารมณ์ต่างๆยังช่วยยืนยันในสิ่งที่อเดรียเบิร์นเคยกล่าวไว้ค่ะไม่ผิดจากความจริงสักเท่าไหร่นะนะคะประทายที่สุดแล้วชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่มีสุขภาพดีใช่ไหมคะขอบคุณข้อมูลความรู้สุขภาพจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามได้ในเว็บของ www.thaihealth.org.th นะคะมีข้อมูลสาระสุขภาพมากมายให้ทุกท่านได้ติดตามกันค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะวันนี้สุดท้ายสูตรเน้นย้ำเกี่ยวกับวิสัยทัศน์กรมชลประทานครั้งหนึ่งนะคะวัฒนธรรมกรมชลประทานเชี่ยวชาญเรื่องน้ำทำงานมีมาตรฐานบูรณาการเพื่อประชาชนค่ะกรมชลประทานพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพแต่งงานด้วยระบบงานมาตรฐานอันทันสมัยใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงค่ะค่านิยมกรมชลประทานมีด้วยกัน5อย่างด้วยกันนะคะจำง่ายๆเลย water นะคะกด water ค่ะ w แรกค่ะ work smart เก่งงานเก่งคิดใช้ความรอบรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนงานอย่างสม่ำเสมอสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างทางการ accountability รับผิดชอบงานรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายพร้อมรับการตรวจสอบและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องTeamwork and networking ร่วมมือร่วมประสานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นสร้างเครือข่ายการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควบต่างๆเพื่อประโยชน์ในงานค่ะ expertise เชี่ยวชาญงานที่ทำศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความชำนาญในงานที่รับผิดชอบจนสามารถใช้ความรู้ชั้นวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อปฏิบัติงานให้สำเร็จผลค่ะอันสุดท้ายค่ะ responsiveness ค่ะนำประโยชน์สู่ประชาชนเต็มใจช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแก้ปัญหาพร้อมให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและเต็มธรรมนะคะ
คนส่งท้ายกันค่ะจะมีสำนวนวลีภาษาอังกฤษสั้นๆให้ฟังค่ะวันนี้คำว่า give someone a hard time นะคะ give someone a hard time ค่ะทำให้ยุ่งยากสร้างความลำบากให้นะคะยกตัวอย่างเช่น stop giving yourself a hard time หยุดสร้างความลำบากให้กับตัวเองเลย give someone a hard time นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ 12:00 น. ถึง 13:00 น. ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ100กว่าปีที่ภูมิใจเมืองไทยได้รุ่งเรืองมาแหล่งน้ำเรารู้คุณค่าเร่งพัฒนาเพื่อเราชาวไทยเราเชี่ยวชาญเรื่องน้ำทำงานมีมาตรฐานบูรณาการเพื่อประชาชนกรมชลประทานเก่งงานเก่งคิดรับผิดชอบงานร่วมมือร่วมประสานเชี่ยวชาญงานที่ทำกรมชลประทานเก่งงานชอบงานร่วมมือร่วมประสานเชี่ยวชาญงานที่ทำนำประโยชน์สู่ประชาชน